เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ LFF Live for Fun นะครับผมวันนี้ก็มาเล่นในช่วงของเทคนิคฮอนนะครับมาในเกมฮีโร่พี่เอ๋นะครับหรือว่าฮอนนั่นเองแต่ว่าวันนี้จะมาซ้ำกับคลิปเก่าที่เคยอธิบายไปแต่มันยังไม่ละเอียดพอนะครับคลิปนี้ก็เลยจะมาอธิบายให้ละเอียดยิบเลยนะครับมาจะยิบแค่ไหนเราไปชมกันนะครับถ้าเกิดอยากรู้ว่าคลิปเก่าอธิบายอะไรไว้ดูตรงมุมขวานะครับโอเคผมจะเปิดลิงก์ให้ตรงมุมขวาตรงนี้ปึ๊บคลิกเข้าไปเลยครับผมจะนับถอยหลังนะ5 4 3 2 1สุดโอเคครับผมมาเรามาเริ่มกันคลิปนี้นะครับจะอธิบายให้ละเอียดยิบนะครับต่อจากคลิปที่แล้วมาผมจะพูดในกรณี3กรณีมีน้องคนนึงบอกว่าพี่มันจะมี3แบบนะพี่มีสีเขียวสีแดงแล้วก็สีฟ้านะครับพี่พูดไม่หมดงั้นพี่ก็เอาไว้ในคลิปหน้าพี่มาอธิบายให้ครบเลยนะครับแล้วก็อธิบายด้วยว่านูไฟเบทนั้นมันมีดียังไงก็คือไอเทมนี้นะครับผมไอเทมหลักของเราเลยไอเทมเนี้ยมันมีอะไรดีทำไมถึงลบได้ทุกอย่างคือสรรพคุณของมันนะครับผมจะอธิบายให้ฟังคือมันบอกว่าถ้าเราตีเขาอ่ะจะทำให้เราได้ดูดเขาเรียกอะไรดูดมานาเขาไม่ดูดมาเป็นของเรานะแต่ว่าลบมานาเขาผมจะสาธิตให้ดูนะนี่คือการตีเขาเห็นไหมครับว่ามานาเขาจะลดไปคือเราตีตามจำนวนของเราครับแล้วมานามันจะลดลงไปเรื่อยๆนะครับผมตามนั้นเลยแล้วก็อีกอันนึงคือเนี่ยนะครับหากใช้กับเป้าหมายฝ่ายเดียวกันหรือตนเองจะเป็นการลบบัฟนะครับแต่ถ้าเกิดใส่ศัตรูจะทำให้เขาติดสถานะโซโลนะครับผมจะไม่ลบบัฟเขาแต่จะทำให้เขาโซโลถ้าเกิดใส่ตัวเองจะทำให้เราลบบัฟตัวเองนะครับไม่ว่าสถานะอะไรยกเว้นสถานะที่เป็นสีฟ้านะครับแล้วก็อย่างนึงจากคลิปก่อนไปดูก่อนมีคนบอกว่าสติเตอร์ถ้าเกิดแยกล่างแล้วจะสามารถเดี๋ยวอันติจะหายไปเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำให้ดูนะครับว่าหายไปจริงหรือไม่นะครับผมโอเคผมจะเริ่มกันที่สีเขียวก่อนไอเทมสีเขียวนั้นจะมีเป็นไอเทมที่จะบอกว่าเป็นไอเทมที่สามารถเพิ่มสถานะให้กับฮีโร่นั้นๆ นะครับคือจะไม่ใช่ไอเทมที่เขาเรียกว่าอะไรจะไม่ใช่ไอเทมที่แบบว่าเป็นไอเทมที่เพิ่มสแต็กหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าจะเป็นไอเทมที่เอาไว้เพิ่มสถานะของตัวเองนะครับเช่นการเพิ่มเกาะอะไรประมาณนี้ครับ น่าจะประมาณนี้นะครับการเพิ่มเกาะหรือว่าการแบบว่าเพิ่มสถานะเพิ่มทางป้องกันหรือว่าเพิ่มแบบเอฟเฟคให้กับตัวเองนะฮะเช่นผมจะยกตัวอย่างโดยเกาะอันนี้ฮะนี่จะเป็นแบบนี้ครับคือการเพิ่มเกาะร้อยขึ้นมาเห็นเกาะตรงนี้ไหมครับจะเป็นไอเทมประมาณนี้ครับสีเขียวเห็นสีเขียวไหมดูทีครับนะครับผมจะขึ้นมาเป็นสีเขียวนั่นคือไอเทมสีเขียวนะฮะไอเทมเพิ่มสถานะจำได้ง่ายๆคือไอเทมเพิ่มสถานะซึ่งไอเทมเพิ่มสถานะจะทำให้เราลบได้ด้วยนูไฟเบทนะครับโอเคเราจะมาดูนะครับผมจะสโลว์ไว้ที่ 25% ฮะเริ่มที่เกาะร้อยนะครับไอเทมสีเขียวดูนี่นะครับปึ้งเป็นสีเขียวนะครับผมจะใช้โนไฟเบทนั้นลบเขาปึ๊บเห็นไหมครับว่าเกาะร้อยนั้นหายไปนะครับแล้วเกิดแทนมาด้วยโนไฟเบทนะครับทุกคนเห็นนะครับผมดูภาพช้ากันอีกทีผมจะกดเกาะร้อยให้ตัวเองปิ้งแล้วเกิดแล้วก็ให้ในฮาวลบเกาะเขาเกาะร้อยนั้นจะหายไปนะครับทุกคนเห็นใช่ไหมครับฮะตามนั้นนะครับผมมันจะอยู่ได้ประมาณ5วิพอผมกดใส่ตัวเองปั๊บผมกดให้ในฮาวใส่ปั๊บมันจะหายไปทันทีนะครับ5วิเห็นไหมผมกดปั๊บฮะหายไปทันทีนะครับผมตามนี้แต่ว่านี่อันนี้เป็นไม่ใช่เป็นบั๊กนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่โต้เถียงไม่ได้เนี่ยครับมันจะเป็นสถานะติดตัวของไอเทมนั้นๆเช่นไอเทมเนี้ยสถานะติดตัวก็คือใครที่เข้ามาอยู่ใกล้นะครับจะทำให้โจมตีช้าลง 20% ฮะจะทำให้โจมตีช้าลง 20% นะครับมันเป็นไอเทมติดตัวคือแบบเป็นสกิลติดตัวมันไม่สามารถลบได้อยู่แล้วครับถึงลบไปมันก็ต้องกลับมาอยู่ดีครับเพราะว่ามันติดตัวมันเหมือนออร่าครับตามนั้นนะครับผมแล้วนอกจากไอเทมแล้วมีอะไรบ้างสกิลครับนี่สกิลของทัสลิดก็เป็นสีเขียวเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นเราสามารถลบได้นะครับปิ๊งเขาก็จะไม่สามารถบินได้นั่นเองฮะมันเป็นประโยชน์นะจากสมมติว่าคูดาวไม่คูดาวเนี่ย30วิเราลบเขาก่อนเลยเขาวิ่งช้าเนี่ยตัดปัญหาเรื่องการไดฟ์แบบการแบบทิกแซกของเขาการพิวของเขาได้เลยนะครับผมตามนี้นะฮะไอเทมที่เป็นสีเขียวหรือว่าสกิลที่เป็นสีเขียวเราสามารถลบได้ด้วยนูไฟเบทนะครับเห็นไหมโอเคไปลุยๆอันนี้คือตัวอย่างที่1 นะครับผมหมดไปนะอ๋อสำหรับอันติของมันก็ลบได้ก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วละครับเพราะว่าอันติของเขานั้นเป็นสีแดงนะครับลบไปปิ้งหายเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันสีแดงอันนี้สีเขียวนะครับตัวที่1ผ่านไปมาดูตัวที่2ครับมาเธอร์นะครับมาเธอร์หรือมาตี้นั่นเองไอเทมที่เป็นหลักๆเลยคือบาเรียไอดอลนะครับผมก็คือถ้าเรากดใช้เนี่ยจะทำให้เราทนทานต่อเวทมนต์นะครับปิ้งเห็นไหมครับว่ามันจะมีทั้งหมด5วิ
สีเขียวแต่46 วิเป็นสีฟ้าคืออะไรอ่ะฮะเรามาดูกันใหม่นะครับผมจะไปอีก30วิต่อไป5วิโอเคฮะผมจะทำให้ดูนะครับว่ามันคืออะไรเรามาดูกันที่สีเขียวก่อนผมจะกดสีเขียวนะครับปิ้งอ่ะฮะแล้วคราวนี้ผมจะลบนูไฟเบทสีเขียวนั้นจะหายไปนะครับโอเคเรามาดูกันอีกทีนะครับผมจะกดดูภาพช้านะครับผมจะกดปิ้งสีเขียวจะขึ้นมาเห็นไหมครับว่าเพื่อนทุกคนได้ออร่าหมดเลยทุกคนก็จะมีสีเขียวทุกคนนะครับเห็นไหมครับนี่ทุกคนมีสีเขียวหมดคราวนี้ถ้าเกิดว่าสีเขียวจากนี้ผมใช้อันนี้นูไฟเบทลบไปปิ้งสีเขียวนั้นจะหายไปนะครับแล้วก็ทำให้สถานะโซโลของเขาเกิดขึ้นมา3วิแต่ว่าสีฟ้าจะยังอยู่ทำไมสีฟ้าถึงยังอยู่อ่ะฮะทุกคนงงใช่ไหมฮะทำไมสีฟ้าถึงยังอยู่ล่ะในเมื่อเราลบไปแล้วสีฟ้ามันลบไม่ได้นะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปแต่เราจะข้ามไปก่อนเราจะเอาสีเขียวก่อนสีฟ้าตรงนี้นะครับก็คือสมมติว่าจะกดเขาเรียกอะไรจะกดสีเขียวของมันอ่ะผมจะเจาะลึกเรื่องไอเทมดีไหมเจาะลึกเลยก็ได้ครับก็คือไม่เจาะลึกดีกว่าเอาเป็นว่าผมจะพูดตรงนี้ดีกว่ามันจะเสียเวลานะครับการเจาะลึกไอเทมตรงนี้เดี๋ยวผมค่อยมาเจาะลึกอีกทีคือสีฟ้านะครับมันหมายความว่าทนทานนั่นหมายถึงว่าจริงๆอ่ะไอเทมอันเนี้ยมันจะใช้ได้แค่7วิผมจะพูดย่อๆแล้วกันผมไม่สาธิตแล้วกันไอเทมเนี้ยจะใช้ได้ทั้งหมด7วินะครับจะมีดูดซับดาเมจเนี่ย7วินาทีเห็นไหมครับดูดซับความเสียหายเวทมนต์ได้300ก็คือเวทมนต์ใดก็ตามที่ทำดาเมจ300ครับมันจะดูดซับแต่มีเวลาแค่7วิส่วนไอ้ทนต่อเนี่ยคือสมมติว่าอ่ะถ้าคุณลองคิดดูนะคิดง่ายๆถ้าเพื่อน5คนออกบาเรียทั้งหมด5คนแล้วกดคนแรกกดไปดูดซับ300คนที่2กดไปอีกดูดซับอีก300ถ้าเกิดออกมา5คนแล้วดูดซับกันได้เรื่อยๆมันก็โกงใช่มั้ยครับเขาเลยมีบอกว่าทนต่อนี่คือเรากด1ครั้งเราต้องทนต่ออีก46วินั่นคือภายใน46วิเนี้ยต่อให้เรากดบาเรียอีก10อันมันก็ไม่สามารถดูดซับดาเมจ300ดาเมจได้ครับคือจะดูดซับดาเมจได้แค่7วิเท่านั้นอ่ะฮะแค่นั้นส่วนทนต่อนี่คือต่อให้คุณกดอีกกี่ครั้งก็ตามมันจะไม่สามารถดูดซับเพิ่มได้แล้วครับเข้าใจตรงกันนะคือมันจะทนต่อเหมือน BKB รีโหลดอ่ะเข้าใจนะฮะผมตามนั้นแล้วทำไมไอ้สีเขียวๆนี้ไม่หายไปอย่างที่ผมบอกครับมันเป็นการฟื้นฟูพลังชีวิตมันไม่สามารถลบได้ครับผมต่อให้เราลบเขาแค่ไหนมันก็ไม่สามารถลบได้เพราะมันเป็นไอเทมติดตัวมันเป็นสกิลติดตัวประมาณนั้นนะครับโอเคแล้วก็สกิลของมาเธอร์ก็เป็นสีเขียวเช่นเดียวกันนะครับปึ๊บเห็นไหมครับว่าปีกเป็นสีเขียวเราก็สามารถลบได้เช่นกันนะครับสีเขียวไอเทมที่เป็นสีเขียวฮะลบได้เช่นกันนะครับผมบาเรียก็เป็นสีเขียวนะแต่ทนต่อเป็นสีฟ้าซึ่งไม่สามารถลบได้นะครับตามนั้นแล้วก็อันติก็เป็นสีเขียวเช่นกันนะฮะเป็นสีฟ้าแต่ว่าเราสามารถหยุดได้หรือเปล่านี่แหละไม่แน่ใจผมทำให้ดูนะครับปึ๊บนะฮะอันนี้อาจจะผมไม่แน่ใจนะว่าหยุดได้ไหมโอเคเป็นสีฟ้านะครับขึ้นมาเป็นสีฟ้ากรอบสีฟ้าเลยเห็นไหมผมจะลบเขาปึ๊บกรอบสีฟ้าก็ยังอยู่นะฮะจะไม่สามารถลบไปได้นะครับผมตามนั้นเลยแต่ผมไม่แน่ใจฮะแต่ผมขอสาธิตอีกอย่างหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวนะตีเดี๋ยวนะตีทีหนึ่งโอเคครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะสามารถลบได้ไหมเพราะว่าผมเคยเล่นมันลบได้ผมจะใช้สกิลตีนะครับแล้วก็ดูเขาว่าโอ้โหเลือดเด้งไวมากพอผมกดรีเฟซเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะขอสอภัยด้วยครับผมอันนี้คือการทดลองนะครับผมโอเคกดกลับมาเขียนยูสตีโอเคนะครับผมมาดูกันว่ามันจะสามารถเพราะว่าผมเคยเล่นอ่ะมันลบได้นะเว้ยแต่ว่ามันเป็นสีฟ้าโอเคครับปึ๊บอติไปเรามาดูนะครับเป็นสีอะไรเป็นสีฟ้านะครับแต่ว่าถ้าเกิดผมใส่ตัวนี้ล่ะโอเคนะครับไม่สามารถลบได้นะครับไม่ว่ากรณีใดๆเลยเห็นไหมครับว่าเลือดก็ยังเพิ่มอยู่สรุปคือไม่สามารถลบได้นะครับเป็นสีฟ้าก็ตามไม่สามารถลบไอ้เป็นสีฟ้าต่อให้เป็นอติก็ไม่สามารถลบได้เพราะมันเป็นสีฟ้านะครับตามนี้อันนี้ก็เป็นสีฟ้าเราก็ไม่สามารถลบได้นะครับก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมโอเคเข้าใจตรงกันนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามไปก่อนอันนี้คือสีเขียวบาเรียไอดอลก็เป็นสีเขียวนะฮะไอเทมสีเขียวแล้วก็ดิเตชาแมนเห็นไหมครับว่าเห็นไหมฮะสังเกตไหมครับสกิลนี้เป็นสีเขียวนะครับถ้าเราลบไปปุ๊บเห็นไหมครับว่ามันจะมีคูลดาวน์อยู่13วิกว่าที่ผ้าคลุมเราจะมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่ทีนะฮะปุ๊บผมจะคูลสกิลไปเห็นไหมครับว่ามันเป็นสีเขียวนะผมจะสกิลไปปุ๊บผ้าคลุมจะหายไปนะครับเห็นไหมโอเคแล้วสกิลของดิเตชาแมนล่ะเป็นสีอะไรสีแดงนะฮะสีแดงลบได้เดี๋ยวค่อยคุยกันสีแดงเอาสีเขียวให้ครบก่อนโอเคแล้วก็เบดอาร์มอร์ก็เป็นสีเขียวเช่นกันนะครับปิ้งเห็นไหมฮะเป็นสีเขียวลบเป็นเลยโอเคเข้าใจตรงกันนะครับมีแค่นี้
สีเขียวกับสีแดงไอ้สีเขียวสีแดงยังไม่ถึงโอเคครับผมเหนื่อยจังโอเคส่วนสีแดงนะครับผมจะสาธิตแบบให้เห็นภาพกันครบๆเลยนะเอาแบบละเอียดยิบเลยสีแดงนะครับก็คือนี่เลยฮะประมาณนี้ครับสีแดงเช่น Dark Lady ก็เป็นสีแดงนะครับนี่ผมจะทำให้ดูไอเทมตีเดี๋ยวนะสโลว์ก่อนใช้สกิล2ฮะแล้วก็สกิล1ตีแล้วก็ผมจะหยุดไว้นะครับสโลว์โมชั่นไปเห็นไหมครับว่าไอเทมนั้นเป็นสีแดงสกิลกับสกิลของเขาทั้งสกิล1และสกิล2ของ Dark Lady นั้นเป็นสีแดงนะครับสกิล2ไปสกิล1มาแล้วก็ตีปึ้งโอเคแล้วก็อันติครับบึ้มเรามาดูนะครับว่าเป็นสีอะไรเห็นไหมครับว่าสกิลทั้งหมดของเขานั้นเป็นสีแดงหมดเลยนะครับไอเทมเดียวที่สามารถปลดได้ก็คือปึ๊บทุกอย่างจบนะครับผมก็คือสีแดงนั้นปลดได้นะครับฮะและไอเทมสีแดงมีอะไรยกตัวอย่างเช่นดัสนะครับกดดัสเข้าไปปิ้งเห็นไหมครับว่ามันเป็นสีแดงเราก็สามารถลบได้นะครับผมตามนี้โอเคนะครับอีกนึงปึ๊บดัสกดเอาดัสไม่กดละนะครับแป๊บนึงนะครับเห็นดัสกดปิ้งเห็นไหมครับว่ามันขึ้นมาการมองเห็นแล้วก็ไอ้นี่ออกมานะครับเป็นสีแดงเราสามารถลบได้เลยโอเคนะครับหมดไปกับสีแดงไปลุยกันตัวที่สองนะครับเอมเบอร์วาร์เดนนะครับตัวที่2นี่ตัวที่2ก็เป็นฟูด้าชิลสติกนะครับฟูด้าชิลสติกก็เป็นสีแดงเช่นกันนะฮะโอ้จิกรัวๆเลยโอเคผมจะสาธิตด้วยการที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้สกิลก่อนฮะ1 2 3นะครับผม2ไอ้3สกิลก่อนแล้วกันโอเคแป๊บนึงนะครับใช้1 2สโลนะครับแล้วก็เข้าไปติดหมอยก่อนปึ๊บปึ๊บโอเคนะครับเห็นไหมครับว่าสกิลทั้งหมดเป็นสีแดงเช่นเดียวกันนะครับแล้วปลดทีเดียวเลยทุกอย่างหายไปนะครับหมอยหมาหรือใบก็เป็นสีเดียวกันหมดก็คือสีแดงนะครับผมสามารถปลดได้สีแดงสามารถปลดได้โอเคเศษไก่ก็สามารถปลดได้แต่ว่าอันนี้ต้องพึ่งเพื่อนนะพึ่งเพื่อนจริงๆโอเคครับผมจะทำการเศษปิ้งปึ๊บเห็นไหมครับว่าเราจะไม่สามารถใช้ไอเทมได้ถ้าเราโดนเศษไก่เราให้เพื่อนปลดได้ครับเห็นไหมครับว่าสามารถปลดได้เช่นเดียวกันโอเคนะครับตามนี้มันเป็นสีแดงนะสีแดงกดได้โอเคแล้วก็มาเป็นใบนะครับผมบอมบาเดียนผมสาธิตที่บอมบาเดียนก่อนสกิลของบอมบาเดียนก็เป็นสีแดงนะครับผมโอเคผมจะสโลว์ไว้ที่ 25% อันติไปเอ้ยสกิล1ไปปึ๊บเห็นไหมครับว่าเนี่ยครับมันเป็น 4.5 เป็นสีแดงนะครับเป็นกรอบสีแดงเรากดได้แน่นอนเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใบเราก็ต้องให้เพื่อนเหมือนกันนะครับใบก็เป็นสีแดงเราให้เพื่อนมากดจึงโอเคนะครับผมตามนั้นมาอันนี้มาถึงที่เด็ดของเราครับผมจะยกตัวอย่างเป็นหลอดสฟอลิสนะครับเก็บม็อกออกมาเห็นไหมครับว่าผมจะทำให้ดูคือม็อกเนี่ยมันเผาเรื่อยๆครับเห็นไหมครับว่ามันสีฟ้ามันเป็นสกิลติดตัวมันเป็นไอเทมติดตัวมันไม่สามารถลบล้างได้อยู่แล้วครับเห็นไหมยังไงมันก็ลบไม่ได้ครับเพราะมันติดตัวต่อให้ลบไปมันก็กลับมาเข้าใจนะฮะอันนี้คือเป็นไม่ใช่เป็นบั๊กหรอกคือเป็นคุณสมบัติของไอเทมมันนะครับผมเอาผมจะเอาไปสรุปกันหน่อยโอเคนั่งไว้ก็เอาหลอดมานี่มาดูสกิลของหลอดนะครับอตินะครับผมจะยกกรณีสีฟ้าอันนี้แบบไม่มีคาถาฟ้าก่อนไม่มีคาถาฟ้าผมจะใช้สกิลอตินะครับบึ้มเห็นไหมครับว่าลดเรื่อยๆนะครับมันลดเรื่อยๆต่อให้กด BKB เฉพาะหลอดนะต่อให้กด BKB ก็ลดลงเรื่อยๆนะครับแต่ไม่ใช่ตัวอื่นนะอันนี้เป็นคุณสมบัติของอติของหลอดนะครับผมโอเคผมจะเอาอีกทีนึงฮะต่อให้กด BKB ก็โดนเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันเป็นคุณสมบัติพิเศษของหลอดสฟอลิสนะครับผมโอเคตามนี้เฉพาะหลอดตัวเดียวนะตัวอื่นไม่เกี่ยวโอเคครับผมอันนี้คือสมบัติสีฟ้านะเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติสีฟ้าแล้วไม่สามารถลบล้างได้อยู่แล้วครับเห็นมั้ยครับว่ามันเป็นสมบัติสีฟ้าลบยังไงก็ลบไม่ได้ครับต่อให้ลบแทบตายก็ลบไม่ได้เข้าใจตรงกันนะครับผมแล้วก็บับเบิ้ลฮะบับเบิ้ลมี2กรณีนะครับกรณีที่มีคาถาฟ้ากับไม่มีคาถาฟ้านี่มีคาถาไม่มีคาถาฟ้าปึ๊บจะไม่สามารถลบล้างได้นะครับโอเคอันนี้คือออกไปจะทำให้ติดสตันนะฮะโอเคผมจะทำให้ดูใหม่อีกทีนึงหยุดก่อนโอเคบับเบิ้ลนะครับอันติไปปิ้งฮะผมจะสโลว์ผมไม่สโลว์บอกนี่ครับผมยังไงก็ลบไม่ได้นะครับเห็นไหมติดเหมือนเดิมนะครับผมไม่สามารถลบล้างได้โอเคนี่ออกไปก็ติดลบเห็นไหมครับเป็นสีฟ้านะครับไม่สามารถลบล้างได้นะครับผมแต่สามารถทนทานต่ออันติก็คือกด BKB สามารถทนทานได้นะครับนี่
ามารถไม่โดนดาเมจนะครับผม BKB ถ้าเกิดเป็นสีแดงหรือว่าสีเขียวไอ้ถ้าเกิดเป็นสีแดงเนี่ยมันจะลบบัฟนะครับอ่ะผมจะสาธิตให้ดูแล้วกันอย่างเช่นปล่อยหมาอ่ะฮะนี่ถ้าเกิดกดไปปั๊บมันจะลบบัฟแต่ถ้าเป็นสีฟ้ามันจะไม่ลบนะครับมันแค่ทนทานทนทานหมายถึงว่าจะไม่โดนดาเมจนะครับผมมันเป็นทนทานอ่ะโอเคแต่ถ้าออกคาถาฟ้ามาต่อให้กดโนไฟเบทกี่ครั้งหรือว่าคาถาไอเบทเอบีเอฟบีกี่ครั้งก็ไม่สามารถกันได้นะครับเพราะมันเป็นเวทพิเศษโอเคเข้าใจตรงกันนะครับถ้าเป็นสีแดงคือลบได้ถ้าเป็นสีฟ้าคือแค่ทนทานนะครับชูกันเฮดหรือบีเคบีนั่นเองโอเคเรามาคุยทีเด็ดของเราก็คือสติเตอร์นะฮะมีคนเคยบอกว่าพี่สติเตอร์อันติมันสามารถแยกล่างแล้วหายได้อ่ะเดี๋ยวผมจะสาธิตก่อนเริ่มจากอันติไปก่อนนะฮะติไปก่อนนะครับเห็นไหมครับว่าอันติของมันเป็นสีฟ้าลบยังไงก็ลบไม่ได้นะครับ7วิเหมือนเดิมแล้วแยกล่างล่ะ ไม่ได้นะครับโดนดาเมจเหมือนเดิมเลยยังไงก็โดนดาเมจนะฮะโดนดาเมจเหมือนเดิมไม่ว่าจะทำยังไงนะครับมันเป็นสีฟ้าไม่สามารถแก้ไขได้นะครับนี่เอาไปไม่ได้นะครับแต่ถ้ากดชูกันเฮดมันสามารถทนทานต่อดาเมจนะครับแต่ไม่ลบบัฟนะแค่ทนทานสีฟ้าคือทนทานนะครับไม่ลบบัฟแต่ถ้าสีแดงเนี่ยกดชูกันเฮดจะหายไปนะครับโอเคแล้วถ้าเป็นคาถาฟ้าล่ะทะลุชูกันเฮดไหมดูนะครับกดบึ๊บโอเคนะผมจะกดชูกันเฮดปึ๊บนะครับผมเห็นไหมครับว่าทนทานนะครับต่อให้เป็นชูกันต่อให้เป็นคาถาฟ้าก็ทนทานนะครับถ้ากดชูกันเฮดแต่ไม่หายไปนะครับผมแล้วเราจะแก้เกมยังไงถ้าเกิดว่าเจอสลิเทอร์ง่ายๆครับก็คือก่อนที่มันจะอันติเรากดชูกันเฮดก่อนเลยครับเวทใดๆก็ไม่สามารถทำอะไรเราได้ครับเห็นไหมครับว่าจะไม่โดนอันติเลยโอเคนะครับตามนั้นย้ำกันอีกทีนะฮะไม่สามารถลบล้างด้วยแยกล่างได้นะครับแยกล่างอีกร้อยล่างก็ไม่สามารถลบไปได้นะครับโดนเหมือนเดิมนะครับผมโอเคตามนั้นโอเคก็ไอเทมที่สามารถลบได้ก็เป็นไอเทมประมาณนี้แหละครับนี่มีที่ผมติดตัวอยู่ก็สามารถลบได้เช่นกันแยกล่างเขาเป็นบัฟสีเขียวเหมือนกันนะครับนี่นะครับมันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นไอเทมที่เพิ่มสถานะให้เพื่อนนะครับประมาณนั้นเพิ่มเขาเรียกอะไรเพิ่มสถานะให้กับตัวเองมันเป็นไอเทมสีเขียวนะฮะแยกล่างเบอร์เซิร์กก็เป็นไอเทมเป็นไอเทมสีฟ้าไม่สามารถลบล้างได้นะครับไอเทมสีฟ้าไม่สามารถลบล้างได้แต่ดูดเลือดใหญ่เป็นไอเทมสีเขียวนะครับเราสามารถลบล้างได้หายไปนะครับผมแล้วก็ BKB เป็นไอเทมสีฟ้านะครับไม่สามารถลบล้างได้เช่นกันตามนี้นะครับก็สรุปคือมีไอเทมอยู่3สีมีสีเขียวนี่เป็นไอเทมที่เพิ่มสถานะให้เพื่อนไอสกิลก็เป็นสีเขียวนี่ครับประมาณนี้เป็นสีเขียวก็คือเป็นสกิลที่เอาไว้เพิ่มสถานะให้กับตัวเองเราสามารถลบล้างได้นะครับประมาณนี้ส่วนสีแดงก็คือเป็นไอเทมที่เอาไว้โจมตีหรือทำดาเมจใส่ศัตรูนะครับเช่นไอเทมกูด้าหรือว่าเป็นสถานะที่ปกติอ่ะก็คือเป็นใบอะไรประมาณนี้ครับก็คือสามารถลบล้างได้เป็นสีแดงนะฮะส่วนสีฟ้าก็ไอเทมที่ฆ่าได้แน่นอนก็คือไอเทมที่แบบเป็นของตายก็คืออย่างเช่นอติของลอดอติของไซเทอร์แล้วก็อติของบับเบิลนะครับตามนี้นะมีสีเขียวเพิ่มสถานะสีแดงทำดาเมจสีฟ้าฆ่าแน่นอนสีเขียวลบได้สีแดงลบได้สีฟ้าลบไม่ได้นะครับตามนี้นูไฟเบทก็มีคุณสมบัติประมาณนี้แหละครับทั้งลบมานาของศัตรูแล้วก็ลบบัฟของศัตรูนะครับโอเคแล้วก็ผมจะสาธิตอีกอย่างหนึ่งนะครับบัตฮันเตอร์ฮะบัตฮันเตอร์นั้นบัตฮันเตอร์นั้นอันติของมันนะครับเป็นดาเมจที่เป็นสีฟ้านะครับนี่เห็นไหมครับว่าไม่สามารถลบได้ยังไงก็ลบไม่ได้นะครับตามนั้นเลยโอเคก็มีประมาณนี้แหละครับที่เหลือๆก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดปกติแล้วล่ะอ่ะโอเคนะก็น่าจะครบถ้วนกระบวนความขาดตกบกพร่องไงก็ต้องขออภัยนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับไปละบ๊ายบายจิกเกอร์แล็บ thank you for watching ครับโชคดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Fanpage แล้วก็ Facebook ด้วยนะครับแล้วก็ YouTube ด้วยไปละครับ